วิธีแก้ไขปัญหาพื้นที่จัดเก็บเหลือน้อยหรือไม่สามารถดาวน์โหลดแอปจาก Play Store ได้นะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอป Mobile Genie มาก่อนครับโดยดาวน์โหลดเป็นไฟล์ APK มานะครับก็ให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของเรานะครับแนะนำไม่ใช้ UC Browser นะครับเพราะสามารถมันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะ ดาวน์โหลดแอปไปไว้ที่ไหนนะครับก็ให้พิมพ์ค้นหาไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ว่า Mobile Genie แล้วก็เข้าอันแรกนะครับกดดาวน์โหลดอันนี้แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับหรือจะเลือกแฟ้มที่อยู่นะครับว่าจะเลือกไว้ไหนนะครับแต่ว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งไปแล้วก็วิธีติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโมบายจีนี่เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราติดตั้งแต่ว่าผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้บางเครื่องนะครับที่ยังไม่เคยติดตั้งแอปที่เป็นไฟล์ APK มาก่อนนะครับมันก็จะต้องไปตั้งค่าแหล่งที่ไม่รู้จักที่มานะครับให้เราไปติ๊กอันนี้ไว้นะครับแหล่งไม่รู้จักที่มาไว้นะครับแล้วก็เข้ามาติดตั้งใหม่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่โมโบจินี่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ไปว่า clean master นะครับซึ่งของผมนี้จะเป็นตัว x86 นะครับ intel cpu แต่ว่าบางเครื่องก็จะเป็น Clean Master แบบธรรมดานะครับสำหรับใครที่ใช้พวก MediaTek หรือ Snapdragon พวกนี้นะครับแต่ของผมก็จะขึ้นเป็น Clean Master x86 Intel CPU นะครับก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแอปตัวนี้มาก็กดฟรีนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมได้ติดตั้งไปแล้วแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะครับ ES File ES File Manager ES File Explorer นะครับก็ให้ดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาเช่นกันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่แอป Clean Master จากนั้นก็ไปที่ไฟล์ขยะนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับกดล้างไฟล์ขยะนะครับ
พอเราล้างไฟล์ขยะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปที่แอป ES File Explorer นะครับและก็ไปที่เครื่องมือนะครับกดตรงวิเคราะห์ Memory Card นะครับทีนี้มันก็จะแสดงแฟ้มที่มีความที่มีข้อมูลเยอะที่สุดนะครับซึ่งของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ DCIM ก็ให้เราลบข้อมูลไหนที่เราไม่จำเป็นนะครับที่เราไม่เอาเราก็ลบไปเลยนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นขยะนะครับใครที่ใช้เซนโฟนก็จะมีทุกคนนะผมว่าอันนี้เราลบไปได้เลยแล้วก็ลบพวกข้อมูลที่เราไม่จำเป็นทิ้งไปเลยนะครับเมื่อทำการลบเสร็จแล้วนะครับก็รอสักครู่เจ้าตัวที่มันแจ้งเตือนว่าพื้นที่จัดเก็บเหลือน้อยก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะลงแอปพลิเคชันใน Play Store ได้แล้วนะครับ ในกรณีที่ยังไม่สามารถดาวน์โหลดแอปจาก Play Store ได้นะครับให้ไปที่แอป Play Store นะครับให้เราล้างข้อมูลนะครับล้างแคชของ Play Store นะครับกดล้างข้อมูลนะครับแล้วกดตกลงทีนี้ก็ให้เราเข้า Play Store อีกครั้งนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดแอปดูนะครับ